าฟังนิทานกันแล้วลาเบื่อหน่ายงานอันแสนหนักหน่วงในโรงนาและต้องการที่จะเป็นอิสระมันจึงต้องเดินทางไปหาเทพเจ้าเพื่อที่จะวิงวอนให้เทพเจ้ามอบอิสระกับมันเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ข้าเนี่ยได้รับความทรมานจากการตกเป็นทาสรับใช้ของชาวนามานานแล้วนะชาวนาบ่อยตีข้าทุกวันเลยอ่ะเขาไม่พอใจเขาก็ตีข้าในขณะที่อาหารก็ให้ข้าแต่เพียงน้อยนิดเท่านั้นเจ้าลาได้กล่าวแม้ว่าเทพเจ้าจะเห็นใจเจ้าลาน้อยแต่ก็รู้ดีว่าเจ้าลานั้นไม่มีวันที่จะเป็นอิสระได้เนื่องจากว่ามันถูกเทพเจ้าแห่งโชคชะตากำหนดเอาไว้แล้วเจ้าลาเอ๋ยเจ้าจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงต่อเมื่อเจ้าน่ะปัสสาวะออกมาเป็นแม่น้ำสายใหญ่ได้เทพเจ้าได้กล่าวกับมันเจ้าลาสำคัญผิดคิดว่าสิ่งที่เทพเจ้ากล่าวนั้นเป็นความจริงพวกมันจึงตั้งหน้าตั้งตาปัสสาวะรวมกันเพื่อให้ได้เป็นแม่น้ำสายใหญ่ดังที่เทพเจ้าได้แนะนำและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุใดลาจึงมักหยุดปัสสาวะในที่ที่เดียวกับที่ลาตัวอื่นทำเสมอนิทานเรื่องนี้จึงได้สอนให้เรารู้ว่าอย่าหลงเชื่อในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้